แล้วไม่มีใครจะช่วยคุณไหนเหรอไม่เชื่อถือด้วยท่านพาผู้ขึ้นไปก่อนแล้วคุณจะไปยังไงสวัสดีคุณผู้ชมนี่คือด่านน้ำดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีไม่ใช่นี่คือนี่ฮะที่นี่คลองดำเนินสะดวกบ้านกระบังหัวตะแคกรุงเทพWow. ชิลแบบนี้คือกรุงเทพมันมีคลองแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะเริ่มที่ร้านแรกเลยดีกว่าพี่ตามร้านอะไรฮะคนลุกคุณผู้ชมเดินที่นี่ต้องระวังฮะตรงกลางที่คุณเห็นนี่ฮะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่คือร่องที่เอาไว้ให้กับจักรยานขึ้นบรรยากาศชิคๆแบบนี้อย่างที่บอกว่าชิลด้วยที่นี่ไม่ใช่ดำเนินสะดวกเพราะดำเนินสะดวกคือบ้านเมียเก่าครับผมมาเนี่ยแต่ที่นี่เป็นบ้านเมียใหม่ค่ะที่นี่คือสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เรสเตอรองเกสเฮาส์นั่นเองเกสเฮาส์ถูกแล้วใจที่ช่วยแกใช่ถูกแล้วเอาเจ๊ไปไหนมาเนี่ยนี่เป็นโปรดิวเซอร์นี่โปรดิวเซอร์เหรอโอ้โหไม่ใช่เวลาไหมแล้วดูกินดิอ้วนไปหมดกินนมกินนมไม่ดูหุ่นเลยอันนี้ต้องใส่ซอสนิดนึงเรามีซอสพริกซอสมะเขือเทศนี่ใส่ไปกินดีกว่าไข่กระทะแฮมชีสดูความน่ากินดูดิดูดิทานแล้วไข่กระทะดีไข่นุ่มนวลมากว้าวอร่อยนะนี่มึงต้องกินกับอันนี้อะไรอ่ะขนมปังกระเทียมเอากินมาเลยเขาหอมใช่ยำวุ้นเส้นถ่ายเลือดถ่ายเลือดถ่ายเลือดอยู่ข้างถนนเจอเด็กแว้นเจอดำเนินสะดวกเจอเรือแว้นสำหรับร้านสี่แยกหัวตะเข้นะคะคาเฟ่แอนด์แกสเฮาส์ใช่ค่ะเราแชร์ในเรื่องของความบรรยากาศนั่งสบายนั่งชิลแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยแล้วก็มันได้แบบพื้นเทศอ่ะย้อนยุคแล้วอาหารเขาอ่ะคุณผู้ชมเหลือกุ้งอ่ะคือรู้เลยว่าสดดูดิไม่ได้โม้มานั่งดื่มนั่งชิลได้ใช่อ่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางครับแนะนำให้มาทางถนนลาดกระบังครับมันจะเลยทางเข้าสนามบินโซนตะพูมานิดนึงข้ามสะพานหนึ่งสะพานแล้วก็พอตรงมาเจออีกสะพานนึงให้ทิศซ้ายซอยลาดกระบัง17จะอยู่ซ้ายมือซอยลาดกระบัง17ครับตรงเข้ามาสุดทางเลยนะครับประมาณ200เมตรเลี้ยวขวาจะเป็นที่จอดรถสำหรับใครที่จะมาแล้วเปิด Google Map บอกเลยนะครับว่าอ้อมชิบหายเลยใช่ถ้าเปิด Google Map มันจะไปอยู่อีกฝั่งนึงถ้า Google Map ให้หาตลาดหัวตะเข้ครับตลาดหัวตะเข้ลานจอดรถตลาดหัวตะเข้แล้วมาจอดที่ลานจอดรถแล้วเดินข้ามสะพานมาใช่ค่ะคุณพ่อทองแดงค่ะแล้วที่นี่โลเคชั่นที่นี่เนี่ยถ่ายหนังเยอะมากจริงป่ะคะและนี่อีก3ไททานิกก็มาถ่ายที่นี่ล่มไปตรงนี้เลยใช่ไหมฮะล่มไปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะได้ล่มลงไปข้างล่างเนี่ยคือคุณตั้มเนี่ยก็ไม่เคยสนใจที่จะทำงานแป๊บนึงโอเคนะครับอะไรก็แล้วแต่อันนี้เกี่ยวกันหายยังหายแล้วห้ามตัดออกอันนี้คือเมนูเด็ดที่คนที่มากินต้องกินกินเสร็จปั๊บก็โดดลงน้ำเลยเพราะเผ็ดที่นี่เนี่ยนอกจากเป็นแหล่งของกินแล้วยังเป็นแหล่งที่เขามาซึมซับความเป็นความวินเทจของประเทศไทยเป็นชุมชนแบบชุมชนเก่าแก่ที่เขาถูกรีโนเวทขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นแหล่งที่แบบคนมาท่องเที่ยวกันเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะต่างตรงที่ว่าปกติกูหนีบแล้วกินเลยวันนี้กูใส่ช้อนก่อนไม่รู้มึงมีชีวิตอยู่อายุขนาดนี้ได้ยังไงนะทำไม
อายุแค่24แม้ทำเป็นพูดเหมือนอายุกู30กว่า30กว่าโอเคนะทำไมเลือกกินเหมือนต้มยำกุ้งฮะมันมีมันกุ้งเราเอากุ้งเข้าไปแกว่งๆแล้วยกขึ้นฮะไปลวกได้กลิ่นกุ้งแต่กุ้งแต่ว่าไม่ให้กินนี่ทำไมเราแท้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าที่เด็ดเนี่ยอยู่ที่เกี๊ยวน้ำซึ่งพี่ตั้มกินเข้าไปแล้วกูว่าแล้วคือเกี๊ยวกุ้งคุณผู้ชมว้าวดีมากว้าวเฮ้ยคือรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าให้รอเกี๊ยวกุ้งของเขาก่อนเพราะเกี๊ยวเขาอร่อยจริงเป็นกุ้งเป็นตัวเลยนะว้าวหอมแล้วก็เต็มคำคือแบบเป็นเกี๊ยวกุ้งจริงอ่ะไม่ใช่แบบซากกุ้งวิญญาณกุ้งอ่ะว้าวอร่อยว้าวเข้มข้นว้าวถ้าเทียบราคา40บาทคือไม่แพงเลยให้ดูให้ดูซุปเนี่ยเห็นไหมเกี๊ยวกุ้งเขาชิ้นใหญ่มากต้มยำแท้โอเคสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลงเกลืองหมูต้มยำเกี๊ยวกุ้งในตำนานแอดจินดาแชร์แชร์ค่ะพลาดไม่ได้เกี๊ยวกุ้งเลิศวิธีการเดินทางนะคะเดินเข้ามาในชุมชนได้เลยจ้ะเดินเข้ามาร้านที่อยู่ทางซ้ายมือริมน้ำเลยค่ะตรงข้ามกับลงกึ่งนั่นเองจ้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะทุกวันไหมจ้าทุกวันค่ะเอาไม่ต้องหยุดเลยเหรอฮะไม่หยุดค่ะหยุดแต่วันนะคะเจ๊บอกว่าเขาเคยหยุดแล้วแต่ทีเนี้ยวันที่วันหยุดอะไปไม่ได้ตังค์ก็เลยไม่หยุดไม่รู้จะหยุดทำไมเออมากินเลยจ้าแจ๊จ้าสวัสดีครับสุธาทิพย์มาค่ะกิติศักดิ์มาครับอุ้ยบนโต๊ะเราทำไมมีขนมนี่แล้วทำไมสุธาทิพย์แกทำไมถึงเอาลิควิดมาเขียนแบบนี้บ้านแกเปิดบ่อนหรอบ้านเรารวยเอาลิควิดมาเล่นขอสักแท่งสินี่กินไหมมีผู้ชายเอาไข่มาให้เราตอนเรียนเนี่ยนะเวลายืมอะไรเนี่ยแล้วแบบเราจะรู้สึกเสียดายมากยืมลิควิดหน่อยได้ไหมแบบโกรธเสียดายยังลบยังลบด้วยต้องด้วนแล้วมันจะเลอะมันจะดำอ่ะกินดีกว่าคุณผู้ชมนี่คือร้านณลำลูกกาคุณผู้ชมร้านกระบังนะจ๊ะและเมนูที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือปังไข่เยิ้มซึ่งยังไม่เยิ้มเท่าไหร่ปังไข่เยิ้มว้าวและก็อันนี้นะคะเรียกว่าปังเย็นนมชมพูลองนี้ก่อนดีกว่าชื่นใจคุณผู้ชมจะบอกว่านี่คือขนมปังกรอบเฮ้ยข้างๆมันคือขนมปังขนมปังปิ้งเนยนมน้ำตาลอะไรเงี้ยดีป่ะดีว้าวส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แบบขนมปังกรอบหรือขนมปังนิ่มเลยแต่ว่าอันนี้ดีเป็นขนมปังแบบเนยนมปิ้งเฮ้ยดีว่ะชอบว้าวเนี่ยแล้วบรรยากาศโคตรดีอ่ะริมน้ำนั่งริมน้ำไม่ได้แน่นอนดีแหมนี่จะไปขายแถวบ้านนะกูเป็นเบาหวานแน่นอนชอบอ่ะชื่นอ่ะกินแล้วแบบชื่นใจอ่ะมึงไปร้านอื่นก่อนเลยเดี๋ยวกูกินนี้ก่อนชอบต่อมาค่ะครับไข่เยิ้มชอบนะปล่อยไปตั้มชื่นใจไปก่อนมาดูทางนี้มาดูทางนี้คือครับไข่เยิ้มเนี่ยเขาบอกเป็นขนมปังนะแล้วก็มีเบคอนมีชีสแล้วมีไข่คือรายการเนี้ยจะมากินคำเล็กๆไม่แบบไม่รู้สึกรู้สาไม่ได้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรวะพูดอะไรวะแดกป่าวตอนแรกนึกว่าจะโยนให้กินนี่ไข่เหรออืมแล้วมันรู้สึกไงกูถามจริงมันต้องกินเยอะๆอย่างนั้นมันรู้สึกยังไง
เนี่ยผู้ชมความยืดเห็นไหมเนี่ยต้องกินแบบนี้พันด้วยพันดีเว้ยดีนะเฮ้ยหอมเขาโรยออริกาโน่ด้วยเลยทำให้หอมนะสำหรับร้านณลาดกระบังใช่ค่ะเราแชร์ปังชมพูเราแชร์สองอย่างเลยอันนี้โอเคอันนี้หอมจริงแล้วก็บรรยากาศน่านั่งมากนะคะมาได้ค่ะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะ last order ตอน6โมงครึ่งนะคะรีบมาสั่งกันเลยจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายน่ารักลุงก็ได้กลับด้วยมากันได้ค่ะเรียกได้ว่าคือแบบโหของกินก็เยอะแล้วมันคือที่ชอบที่สุดคือบรรยากาศถ่ายรูปสวยปิดยาวไปแล้วคุณผู้ชมฝากด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์เดี๋ยวเขาถามว่าเมืองกูได้กันแล้วฮะไปทีนึงอร่อยต้องแชร์แล้วก็พูดเองพูดเองYouTube บักกี้มูลทีวีแล้วก็มี Instagram ด้วยอร่อยต้องแชร์ www.bakkabu.tv นะครับคุณผู้ชมฝาก Instagram เราด้วย m8.m8 เดี๋ยวต้องสร้างครับผมแล้วเจอกับอร่อยต้องแชร์ได้ไหมใน EP หน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะไปโดดน้ำไปเลยโดดน้ำไปดิกล้าๆหน่อยเฮ้ยกล้าๆหน่อยเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวตามเอาดิกล้าๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เล่นกลัวทำไมไปดิเป็นไปดิ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 อย่ายุนะกูบอกไว้ก่อนกล้าๆหน่อยกล้าเปล่ากล้าไหมกล้าๆหน่อยเดี๋ยวอย่าแล้วไม่มีใครจะช่วยคุณไหนเหรอตามร้อนเหรอตามดึกด้วยสัตว์ตามร้อนเหรอมาขึ้นไปก่อนไอ้หมดแล้วหนูจะจับเลยนี่ตามดึกร้อนตามร้อนเหรอเราลงไปเล่นน้ำทำไมอ่ะแล้วคุณจะไปยังไงพี่ปล่อยเรือนี้มาก่อนได้ไหมเอาเรือนี้มาก่อนได้ไหมพี่ต้องแกะเชือกให้ผมอ่ะแกะไม่ได้ไงมาให้น้องมาช่วยมาแล้วคุณจะไปยังไงพี่จ๋าลงมาทำไมอ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้เรียวๆฮะ iPhone 10กูเปียกแล้วไอ้สัตว์ฮะบอกแล้วอย่าลงไปไออากาศมันร้อนน้ำเพื่ออากาศมันร้อนตอนนี้หลังกูยอกไปแล้วหลังกูทำไมนี้อะไรของกูเนี่ยตั้มเดี๋ยวน้องขอลงตั้มที่ตั้มพอแล้วเดี๋ยวน้องพอไม่เดี๋ยวตอนนี้กูทำตัวไม่ถูกอ่ะทำอย่างนั้นเราเฉยๆดีแล้วนี่กูอยู่เฉยๆแล้วนะนี่ทำเพื่อให้ทุกคนได้ฟุตเทจตอนที่ล่างมึงจมเลยตัวหนักมากก็แบบอยากไททานิกว่ะก็แบบเออลงไปบนเรือแล้วก็แบบเอสนุกสนานสักพักเห็นแล้วว่าน้ำมันเข้าเรือแล้วก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องจมเลยถามว่าตั้มว่ายน้ำเป็นไหมตั้มบอกเป็นแป๊บเดียวเรือคว่ำแล้วตั้มก็ลงมันร้อนอากาศมันร้อนไม่มีเหตุผลที่กูจะต้องลงไปอย่างนี้เลยกูเห็นแล้วว่าน้ำมันเข้าเรือเว้ยไม่เอาจริงป่ะกูพูดตรงนะกูคิดว่าเรือเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยสุดแล้วถ้าน้ำเข้าเรือคือมันก็ปิดก่อนไม่ได้มือสั่นเลยตั้งมือสั่นไม่จังหวะตัวมึงไม่ค่อยจมมือกูสั่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากูล็อกกลับมาอย่างนั้นแล้วแบบมือพี่โฮปก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ถ่ายแต่รูปไม่ช่วยพี่โฮปด้วยดูปิดเครื่องไม่ได้ครับ I can't shut down อันนี้บอกให้ลงนะมันลง Bakkabu.tv